คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมทุกๆ5นาทีนะครับเราทำการเปลี่ยนผมพิศาจเพื่อจบเกมมาครับไม่ได้นะครับแล้วผมพิศาจเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับคลิปวันนี้เป็นไงไปดูกันเลยครับผมปะก็เลยคลิปนี้ผมถึง1,000ไลค์ผมเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนผมพิศาจไปดูกันเลยเอาละครับผมทุกคนเลยนะครับตอนนี้ผมมี2ชามนะครับซึ่งวันนี้นะครับทุก5นาทีนะครับผมเราทำการเปลี่ยนผมพิศาจในเกม Minecraft เพื่อจบเกมให้ได้โอเคมาผลพิศาจแรกนะครับมาเริ่มเลยผมพิศาจแรกผลไล่เออผลหัวใจเหรอโอเปโอเปผลของรอลส์นะครับผมไปจัดไปกินไปครับเราก็ได้พลังของรอลส์มานะครับ ability ก็ตามที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับ Bloom Chamber นี่โอ้โห ability ของรอลส์นี่มันเจ๋งมาดูหน่อยสิมีอะไรบ้างแกมมาไหนโอเคต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ ability ของรอลส์ได้นะครับผมด้วยการเปิด Roomได้นะครับผมนะรูมประมาณนี้นะครับเฮ้ยเป็นไงล่ะแล้วทุกคนที่อยู่ต้องเปลี่ยนผมพิศาจนะไม่ทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับก็มันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมไปก่อนอื่นนะครับตัดไม้ก่อนดีกว่านะครับภารกิจของเราคือการฆ่ามังกรให้ได้นะครับผมด้วยผลพิศาจของเรานะฮะโอเคตอนนี้ยังไม่ถึง5นาทีน่าจะเหลือเวลาสักระยะนึงนะฮะถึงจะถึง5นาที2 hours later โอเคมาดูข้างในกันหน่อยดีกว่าอุ้ยมีอะไรอ่ะอันนี้คือว้าวเหมือนแบบขาเดียวนะครับมันสามารถที่จะมา try ทดสอบได้ซึ่งผมก็ยังไม่อยากทดสอบเลยตอนนี้เปิดรูมหน่อยดีกว่าเฮ้ยตรงนี้มีผ่านเรือด้วยรูมมารูมหน่อยครับอันแน่ชิวๆสบายๆอย่างนี้บอกเลยขอแกมมาไหนหน่อยแกมมาไหนมาครับตัดทหารเรือทิ้งกับชิวๆทหารเรือมีปืนด้วยมา กันหน่อยโอเคโอ้ยผมกดผมว่าผมกดสกิลเพื่อผิดพลาดแล้วสกิลผมนี่ผมว่าผมเริ่มกดไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราฆ่าทหารเรือดีกว่านะครับทุกคนครับในเมื่อเราไม่มีอะไรในการโจมตีเขาเราก็ขอใช้นี่แล้วกันนะขวานนะไม่รู้จะแพ้ขวานหรือเปล่าทหารเรือก็แพ้ขวานบอกเลยไอ้ตัวนี้บาซูก้าด้วยชิบหายแล้วลุ้มโอเคลุ้มมาแล้วก็นี่มาแกมมาไหนขอสั้นหน่อยเดี๋ยวจอดโอเคครับต่อไปผมต้องหาอาหารให้ครบเต็มที่ก่อนนะครับเพราะตอนนี้อาหารผมมีแค่นิดเดียวเองก่อนที่เราจะทำการไปทำอะไรกันเอาอาหารให้เต็มที่ก่อน2 hours later โอ้ยลุมโอเคสบายเปิดรูมละโหเล่นสกอร์ของพังไปเลยว่ะเอาไงดีวะโอ้โหเป็นยิงแรงหมดเวลา5นาทีแล้วหมดเวลา5นาทีแล้วเหรอหมดเวลาแล้วเอาไงดีโอเคครับตอนนี้ผมต้องเปลี่ยนผมพิศาจก่อนแล้วครับไปโอเคมาตอนนี้ผมยอมตายนะครับรอบหนึ่งผมพิศาจใหม่มาเร็วผมพิศาจใหม่อะไรอ่ะผลอะไรผลพิศาจอันใหม่ครับบาระบาระผมไม่รู้มันคืออะไรนะผมสายพารามิเซียบาระบาร์กี้วะผลบาร์กี้เหรอบาระเออวะบาร์กี้ลองฟันดูดิเฮ้ยมันตีผมไม่เข้านี่เฮ้ยอ๋อจะยิงเข้าอ่ะอะไรวะนี่อะไรอ่ะมันเปลี่ยนรูปร่างเราให้กลายเป็นรถได้ด้วยเฮ้ยมันเกียนเกินหมดเลยเนี่ยเฮ้ยว่าผลบาร์กี้ได้ดอนจังหวะนี้โอ้มันดูแบบใช้งานยากเราเปลี่ยนดีกว่าครับในเมื่อผลไม่ใช้งานยากอย่างน้อยมันก็เป็นมอไซค์ที่เราได้แล้วนี่ก็ทำให้เราเร็วขึ้นนะครับหลังจากที่เรามีผลบาร์กี้มาภารกิจเราคือการจบเกมครับไม่ได้การจุ่มกันโจรสลักครับนั่นนอนโอเคครับเก็บเทียนข้างล่างครับผมแบบรวดเร็วดูนี่กล่องข้างในมีว้าวของเยอะอยู่อันนี้มีอะไรว้าวเล็กยอดการพาวเดอร์นิดนึงทรายนิดหน่อยทองสุดยอดครับเรื่องเหลือ2ตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วซึ่งแปลว่าถ้าเกิดผมตายนี่ผลพิศาจผมไม่มีแล้วเนี่ยโอเคอย่างน้อยมีคุกกี้ให้ผมกินอยู่นิดนึงเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดผมได้สมิธแบบตรงนี้ไปนี่คือผมแบบผมอิ่มเลยเนี่ยว้าวมีไปด้วยว่ะเนี่ยผมได้อาวุธใหม่มาแล้วทุกคนสุดยอดเป็นอาวุธใหม่นะครับอาวุธไปหรือว่าท่อนะครับผมสามารถตีได้น่าจะตีแรงอยู่เฮ้ยนี่คีบใหญ่เลยว่ะเอ้ยอะไรอ่ะ Wanted Poster Package เคมันก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะช่างมันเถอะโอเคขุดเหมืองนิดหน่อย5 นาทีแล้วเหรอใช่ครบแล้วอ๋อเร็วเกินโอเคครับมาผลต่อไปมาเลยผลนี้ไม่คือไม่ค่อยได้ใช้อ่ะแต่มันก็เป็นผลที่ดีอยู่นะอะไรอ่ะโกมุโนเฮ้ยผลลูฟี่ครับผมแน่นอนว่าผลนี้นะครับความเจ๋งของมันก็คือนี่โกมุโนมีเกียร์2ด้วยเกียร์3ก็มีเกียร์4ก็มาว้าวสุดยอดคราวนี้เราคุณเล่นกันเลยดีกว่า2 hours later โอเคครับมาขุดเหมืองกันหน่อยนึงนะครับทุกคนแถวนี้ชึบชึบเสียงแล้วว่า NPC ตอนนี้ก็ยังไม่ต้องต่อสู้นะครับผลโกมุโนผมก็เลยแบบถึงมีมันก็ไม่ได้ใช้อ่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงฟาร์มเหล็กยาวๆนี่ไงนี่โอเคต่อยเออไม่โดนนี่โกมุโนนี่ไงใช้ทุกท่าแล้วค่าคิปเปอร์ไม่ได้ท้อโอเคเหล็กตอนนี้ผมมี16อันนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับในการทำถังน้ำที่ขุดเหล็กนิดนึงนี่ที่ขุดเหล็ก
เพราะเราต้องการไปขุดทองนะครับแล้วก็นี่ทิ้งอันนี้ทิ้งแล้วก็ต่อไปครับทำชุดเกาะนิดหน่อยนะครับชุดเกาะมาถังน้ำมีชุดเกาะมาโหทุกอย่างนี่มันเพอร์เฟกต์จริงๆอุ้ยลืมไปเราว่ายน้ำไม่ได้ผมต้องขึ้นไปเอาน้ำในข้างบนแน่เลยว่ายน้ำไม่ได้ว่ายน้ำไม่ได้ 2 hours later โอเคครับบ่อลาวาครับผมไปถึงเวลาทำประตูเนเธอร์กันหน่อยนึงแล้วชิวๆเลยประตูเนเธอร์ทำไงวะลืมไปแล้วไม่ได้เล่นจบเกมนะคือแบบไม่ได้แตะไมค์คัทไปช่วงนี้ตั้งแต่ทำมีกับงานโปรเจกต์มหาลัยงี้เปล่างี้เปล่านี่ไงอย่างนี้แหละมาจุดไป5นาทีพอดีเลยฮะ5นาทีพอดีเลยการที่ผมจุดไปโอ้โหสุดยอดผมจุดทีนึงนี่คือ5นาทีแล้วเนี่ยมาเปลี่ยนผลพอดีครับแต่ขอดูหน่อยดิว่าผลผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรพูดกระตุก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 ผลอะไรอ่ะผลที่ผมได้อันนี้คือเฮียผลน้ำแข็งนะครับผมอ่ะผลน้ำแข็งผมบอกเลยว่าผลนี้ความสามารถนี่ว้าวน้ำแข็งนี่ของใครนะของไอ้นั่นปะในพลปะสุสันเลยผลน้ำแข็งก็ความสามารถของโลเกียสายโลเกียแล้วก็ฟอสวอลเกอร์นะครับแน่นอนว่าระดับผลน้ำแข็งแล้วระดับในพลนี่ของกุสันนี่ว้าวเชดเอ้ยนี่ครับแต่พิธีอยู่พิธีอยู่เชดไปชาร์จมาหน่อยมีไอเซเบอร์ทุกคนนะก็คือแบบมันจะเป็นแบบดาบน้ำแข็งตีนที่เดียวตายโคตรโกงโอเคครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการเจอบาสเตียนแล้วนะครับผมหลังจากที่ผมเจอบาสเตียนนะครับเราก็ต้องทำการมาจัดการพวกหมูปีศาจที่นี่กันหน่อยดีกว่าโดยด่านน้ำแข็งของผมนั่นเองไหนดูหน่อยดิว่าแถวนี้มีใครอยากจะโดนด่านน้ำแข็งพาชาดาบ้างเนี่ยแน่นอนว่าด้วยการที่ผมเป็นผลโลเกียนะครับไม่มีมอนสเตอร์พวกนี้สามารถที่จะทำอันตรายผมได้เลยบอกแล้วผลสายโลเกียมันโกงนี่โอบิสุดโอบิสุดเป็นไงโคตรโกงกับผลสายโลเกียมโกงเกินโอเคตอนนี้นะครับเราก็มาเปิดหีบตรงนี้มีโอ้มีของเยอะมากตรงนี้ก็ว้าวทองเยอะทองเยอะทองเยอะชอบดูดิเนี่ยคือมันตีผมไม่ได้เว้ยคือมันพยายามที่จะตีผมเท่าไหร่มันก็ตีไม่มีทางได้ครับแกต่อไปถึงฝันลงได้ดูธรรมดาเนี่ยพยายามตีผมครับพยายามหนักมากแต่ตีไม่ได้สักทีเป็นเรื่องธรรมดาครับใครก็รู้กันดีโอกาสตีมันไม่มีทางครับทุกคนครับผมว่าของน่าจะพอแล้วมั้งไม่น่าอะไรมากแล้วคราวนี้ก็คือ OP แล้วป่ะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าครับโหตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นน้ำแข็งหมดแล้วอะเปลี่ยนจริง 2000 years later 5นาทีแล้ว5นาทีแล้ว5นาทีแล้วเหรอโอเคผมมาถึง Fortress พอดีครับไม่เป็นไรชิวๆไหนรับคิวตัวเองแล้วกันนะปั๊บโอเคมา5นาทีรอบนี้ได้ผลอะไรจัดมาว้าวมักกุผลแมกมาโอเคครับผลแมกมาครับแน่นอนครับผลของไม่รู้ว่าผลแมกมานี่เป็นการไฟหรือเปล่าวะมันควรจะกันปะถ้าตรงๆอ่ะหรือว่ามันการไฟไม่ได้ยินหรือว่าผลแมกมานะเว้ยไหนนี่มาครับไฟจากเบสทำอันตรายผมไม่ได้หรอกครับจะบอกให้นะให้ไม่ได้คิดถึงว่าไม่มีผลนี้แต่แรกวะเดี๋ยวมาดูอัพเดทตี้ของผลแมกมากันหน่อยครับลาวาฟลูแมกมาโคตติ้งโอ้โหแต่ละท่านี่คือแบบน่าจะโหดมากมาดูกันดีกว่าแมกมาโคตไหนมันทำอะไรได้อ๋อมันจะทำให้หมัดผมกลายเป็นแมกมาเว้ยทุกคนแล้วเมื่อเวลาตีคนอื่นให้ติดไฟนะครับฟิลประมาณนั้นแหละแบบเป็นฟิลที่โหดเป็นแรกของพิกลิงกันดีกว่าครับตอนนี้สกิลแต่ละสกิลนี่ไปแมกมาสกิลนี้อะไรเคโอพิจัดอะไรภูเขาไฟเหรอว้าวเปลี่ยนพื้นที่เป็นภูเขาไฟสกิลเนี่ยว้าวปล่อยไฟออกมาว้าแล้วเชียวพลังอาคาอินุนี่มันโหดจริงครับบอกเลยอาคาอินุพลังเถื่อนเกินนี่ไปจุดปากแล้วก็เอาทองไปซะเขาเรียกว่าเลิกตีแล้วก็เอาทองไปนี่ get the money แล้วก็หุบปากซะไอ้นางโง่ 3 hours later โอเคไอ้นุ่มพอได้ครบแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านดีกว่าแล้วทุกคนนะไม่น่ามีอะไรต้องการแล้วกลับบ้านกันโอเคครับเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะครับผมภารกิจสุดท้ายของเราก็คือไปจัดการมังกรนะครับผมมาไหนเขาดูหน่อยซิมังกรอยู่ไหนโอ้บินทางนี้นี่เองชิลมาก Many hours later โอเคครับมาตอนนี้เราถึงกับโอ้โห The End ชั้นเทพของเรากันแล้วนะครับมาทีมงานเราก็ตามมาแล้วตอนนี้ผมหมดเวลายังนะหมดแล้วหมดแล้วโอเคเมื่อกี้คือผมได้ผลอะไรมาก็ไม่รู้ระหว่างเดินทางนี่คือผมจะไม่ได้อัดตัดไปเลยดีกว่าเพื่อให้มันแบบสบายๆนะครับผลอะไรอ่ะผลเสือผมได้ผลเสือทุกคนเก้โดนหนึ่ง PVP โอ้ผลเสือกี่ทูได้สักกี่ทูผมได้ผลเสือมาทุกคนดูนี่เค้โคตรโกงไปดูดีกว่าผลเสือเท่าไรนะบ้างโอเคครับถึงเวลาข้ามก็นึกผลเสือกันแล้วนะครับนะทุกอย่างก็จะโอเคทุกอย่างก็จะง่ายๆไหนขอดูหน่อยดิแปลงร่างเป็นเสือนี่แปลงร่างเป็นเสือได้ร่างคนนี่โคตรโหดผลเสือยิงครับเอ้ยตัวอะไรบังอาจสู้กับผลเสือมึงโดนอยู่ดีไม่ว่าดีอยากสู้กับผลเสือผลเสือมันดูกากๆทุกคนไม่รู้ว่า
ทำไมผมรู้สึกว่าผลเสียมันดูแบบดูนูบยังไงก็ไม่รู้โอเคครับเราก็จัดการจนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเดี๋ยวขอดูหน่อยที่ว่าผลเสืออะไรที่เราเล็บมันเนี่ยมันจะโหดขึ้นหรือเปล่าคือมันตีไวขึ้นหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันไร้ประโยชน์ว่ะผมพูดตรงๆนะผมจะบอกตรงๆนะว่าผลนี้มันดูแบบมันดูยุ่งเล็ดมากเลยเอาจริงคือแบบไม่ค่อยมีประโยชน์เลยเท่าไหร่เลยอ๋อแกเก่าโว้ยต้องเปิดมั่งโอ้เตียงมันดูมีประโยชน์กับผลเสืออีกอะเอาจริงตอนเนี้ยโอ้กูตายผลเสือกันตกจากที่สูงไม่ได้โอ้ท้อเฮ้ยผลโมเดลฟินิกฟินิกผลฟินิกผลฟินิกมาดูกันดีกว่าว่าผลฟินิกนี่เป็นผลโซออนสัตว์ในตำนานนั่นแหละไหนท่าแรกมาโว้เปลี่ยนแล้วเป็นฟินิกได้บินได้หรือเปล่าบินได้ด้วยแมนแล้วโอ้โหฟินิกป้องกันการระเบิดนะครับคือสิ่งที่มันผมโดนระเบิดเนี่ยฟินิกไอ้นกฟินิกนี่คือมันป้องกันให้เลยมาหรือผลฟินิกเลยชิงธนูใส่มังกรโปจังว่าผลฟินิกผมเนี่ยเฮ้ยเราต้องใช้ท่าของฟินิกอยู่วะไหนโอ้โหบายฟินิก assault level is active โอเคมาเฮ้ยครับดูหน่อยดิมันจะขนาดไหนฟินิกครับในมันถูกเรียกว่านกอมตะดูดิอมตะขนาดไหนไปเลยโอ้กลัวนกบินไม่ขึ้นแล้วอ่ะกลัวนกน่าจะตัวหนักไปหน่อยนกตัวนี้เอ้าบินไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันใครใช้ยากจังวะทำไมมันใช้ยากจังสกิลเนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลใช้ยากจริงสำหรับคนที่แบบมีคีย์บอร์ดที่มันไม่มีปุ่มไม่กดเลขอ่ะสกิลใช้อย่างยากอ่ะโอ้ผมสุดท้ายนะครับครับผมเจอครับคนแรกฮิโตะโมเดลไดบัสสุผลผ้าผลผ้าเหรอโอ้ผลผ้าโอเคครับผลผ้านี่โน1 PVE แน่นอนเขาบอกว่าไม่สามารถใช้ได้มันกากเกินนี่ว้าวไอ้กูเป็นผลผ้าโอเคตึงว่ะโอเคเคผลผ้าวะทุกคนมันเหมือนแท่งทองอะสักอย่างโอ้ยเอาผลผ้ามาเลยไอ้คุณผลผ้าโดนตีด้วยขอดูหน่อยดิไดบัสสุโอ้ไม่โอเคผมบอกเลยว่าผลผ้าเนี่ยน่าไอ้พวกเอเดอร์แมนน่าจะทำอันตรายนี่ไงผลผ้าลากมอนได้ไว้ไอ้ดูน่าจะลากเยอะไปหน่อยวะเวิร์กมันน่าลากเยอะไปหน่อยวะไอ้เฮ้ยมันตีไม่ตายเดี๋ยวมอนเตอร์มันตีไม่ตายเลยเดี๋ยวโดนผลผ้าไปทีนึงโอ้ลากบอลเยอะไปว่ะไอ้ผลฟ้ามันลากบอลได้มันลากเยอะไปตบมังกรกันหน่อยผลฟ้าดูพ่อเดินไปนี่มังกรเตะที่มังกรไปเข้าเลยขอผลใหม่หน่อยครับผลเมื่อกี้มันนูบไปผลอะไรกันไหนกุระมึงผลอะไรอ่ะผลสายพลังมิเซียผลอะไรกุระผลสั่นสะเทือนใช่เหรอของหนวดขาวหนวดขาวเหรอเอาละถึงเวลาของหนวดขาวกันแล้วล่ะนะเดี๋ยวเขาลองไงสะเทือนว้าวเห็นไม่ได้กี่สิวะสะเทือนเฮ้ยมันพ่อเราบักว้าวแรงเกินไปไอ้โคตรตึงรอมังกรบินลงมาครับทุกคนครับเดี๋ยวมังกรบินลงมาเนี่ยมันโดนสัตว์สะเทือนแน่โอ้เดือดขาว one piece นั่นน่ะมีอยู่จริงผมมายังว่าลงมาแล้วลงมาแล้วเราเป็นผู้ชมที่ดีมาอุ้ยไหนโอเคครับมังกรกระเด็นไปด้วยเลยนี่ถึงเวลาเรามังกรลงบินลงมาครับมาวันนี้ผมได้เคลือบนี่แหละเคลือบระเบิดของนวดขาวไว้แล้วมาสั่นสะเทือน one piece นะมีอยู่เกมเหมือนกากเลยเอาหมดแก้ไหมเหมือนแก้ไหมเนี่ยเกมกากไอ้กูยิงกระดูใส่มือก็ได้กูไม่เอาฝนตีมึงละก้อนหัวผมมาตีมึงผมมาทะนุมึงยิงใส่มันก็ได้เอาไปโอ้ยเดี๋ยวตายก่อนผมปองละผมว่าสิ่งที่ผมทำได้ผมว่าการที่ผมแล้วผมก็ไม่เอาโดนขาวตอนนี้กูตายไปแล้วมาทำไมอ่ะ
ทำไมอ่ะใช้ผลพ่อโอเคครับผลเมล่าเมล่าหรือว่าผลของเอสมัดอัคคีนะครับนะซึ่งผลนี้ผมบอกเลยว่าพลังมันน่าจะหดอยู่อุปกรณ์หายไปไหนไหนนี่ท่านี้พายุไฟนี่โอ้ผมใช้ผลเอสแต่แรกก็จบของนี้ทำไมสุดท้ายไงพี่เนี่ยแต่แรกก็จบ